อะหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวาโตสาวกะสังโฆสังฆังนะมามิสาธุจงอนุโมทนาครับค่ะขอสวัสดีทั้ง8ท่านนะคะขออนุญาตเกริ่นนำเข้าสู่รายการค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่16มิถุนายนพ.ศ.2566นะคะเราก็มาเจริญกุศลร่วมกันโดยการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันอุดมนะคะธรรมะสากัจฉาเอตัมมังคารมุตตมังแล้วก็เป็นการฟังพระสัทธรรมด้วยก็เป็นสัทธรรมะสวนังเอตัมมังคารมุตตมังนะคะแล้วในพระสูตรเรื่องกาลสูตรพระผู้มีพระภาคก็ทรงสอนว่าในแต่สนทนาธรรมตามการเจริญสมถะตามการเจริญวิปัสสนาตามการตามการนี้หมายถึงเป็นการที่เราน้อมใจไปหาสิ่งนั้นนะคะคือเป็นการเวลาของเราในแต่ละวันนะคะหลังจากที่เราทำภารกิจส่วนตัวอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารดูแลครอบครัวทำงานบ้านหรือทำกิจการค้าขายอะไรใดๆนะคะประกอบสัมมาอาชีวะเนี่ยเราก็แทรก4สิ่งนี้เข้าไปในชีวิตในแต่ละวันนะคะอันนี้เป็นพระสูตรที่พระอาจารย์สมบัติท่านหยิบมาแสดงเพื่อให้เราน้อมมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะคะก็ช่วงนี้เราสนทนาธรรมกันเรื่องของนิสยปัจจัยนะคะมาถึงการตอบคำถามก็เรียนเชิญอาจารย์ประเชิญนำเข้าสู่การสนทนาธรรมเรื่องของนิสยปัจจัยต่อจากเมื่อวานเลยค่ะสวัสดีครับทุกท่านครับก็ตอนนี้ตอนท้ายของปัจจัยชื่อว่านิสยปัจจัยคือในลำดับที่8ของปัจจัย24นะครับก็ตัวเนื้อหาก็มีการศึกษาร่วมกันจบไปแล้วนะครับก็จะมาเป็นการตอบคำถามทบทวนเพื่อให้ย้ำในเรื่องของตัวเนื้อหาสาระที่เราได้ศึกษาไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทบทวนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับจะได้ไม่ผ่านไปเดี๋ยวผ่านไปก็ลืมง่ายนะครับเนื่องจากมีสิ่งที่ต้องจำมากมายนะครับก็หนังสือที่เราใช้ก็คือหนังสือของพระอาจารย์ภิกษุรูปหนึ่งที่มีชื่อว่าปัฏฐานปัจจัย24นะครับตัวนี้อยู่ที่หน้า63ก็ตัวนิสยปัจจัยตัวเนื้อหาจบแล้วเราก็มาทบทวนกันนะครับก็ทั้งหมด25ข้อนะครับสำหรับนิสยปัจจัยคือนิสยปัจจัยเราศึกษาร่วมกันโดยมีการแตกเป็น3ปัจจัยนะครับในนิสยปัจจัยนี้ซึ่งในเนื้อหาที่เป็นคำถามทบทวนนี้นะครับก็จะมีโยงเชื่อมโยงถึงปัจจัยย่อยทั้ง3นั้นด้วยนะครับข้อที่1นะครับคำถามก็ช่วยกันตอบนะครับเพื่อให้เป็นการได้ทราบว่าที่ผ่านมาได้เข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนนะครับข้อที่1ถามว่านิสยปัจจัยหมายถึงอะไรมีกี่อย่างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคำถามพื้นๆนะครับโดยความหมายแล้วก็จำนวนแล้วก็รายละเอียดมีอย่างไรบ้างนะครับก็ท่านที่มีหนังสือก็เปิดหนังสือตอบได้เลยนะครับอันนี้ก็ตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรนะครับก็ช่วยกันสนทนาเพื่อให้การสนทนาได้มีการ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับเชิญครับท่านใดก็ได้ครับนิสยปัจจัยมีกี่อย่างเชิญพี่แต๋วค่ะ นิสยปัจจัยหมายถึงสภาพธรรมที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันมี2อาการคืออธิฐานนาการะและนิสยนาการะมีปัจจัยย่อย3ปัจจัยคือสหชาตะนิสยปัจจัยวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยวัฏฐาปุเรวัฏฐารัมมณะปุเรชาตะนิสยปัจจัย3ปัจจัยค่ะค่ะอนุโมทนาพี่แต๋วค่ะก็มี3อย่างนะคะโดยข้อ2กับข้อ3เนี่ยองค์ธรรมเป็นวัตถุรูปนะคะเป็นวัตถุรูปข้อ2เป็นวัตถุรูป6มีหทัยวัตถุด้วยนะคะส่วนข้อ3นั้นตัวปัจจัยนั้นเฉพาะหทัยวัตถุแล้วก็ในมรณาสันนวิถีแต่ส่วนข้อ2นะคะข้อ2เนี่ยเป็นในประวัติการหมายถึงวัตถุรูป6เลยนะคะส่วนข้อที่1องค์ธรรมนั้นมีทั้งรูปแล้วก็นามค่ะสหชาตานิสยปัจจัยนะคะองค์ธรรมก็คือจิตเจตสิกเป็นสหชาตานิสยปัจจัยแล้วก็มีมหาภูตรูป4นะคะที่เป็นสหชาตานิสยปัจจัยแล้วก็มหาภูตรูป4กับอุปาทายรูปเขาก็เป็นสหชาตานิสยปัจจัยด้วยนะคะเป็นสหชาตานิสยปัจจัยแก่อุปาทายรูปด้วยส่วนข้อ2กับข้อ3เป็นรูปอย่างเดียวแล้วเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเท่านั้นคือเป็นประสาทรูป5หทัยรูป1เป็นรูปที่เกิดจากกรรมข้อที่1ในส่วนของมหาภูตรูป4กับพวกวินิโพครูป8นะคะหรือเป็นอุปาทายรูปอะไรพวกนั้นเนี่ยค่ะตัวปัจจัยถ้าเป็นกรณีดินน้ำไฟลมที่เรียกว่าเป็นมหาพูด4หรือมหาภูตรูป4เนี่ยค่ะก็เอาทั้ง4สมุฏฐานเลยนะคะก็คือเป็นมหาภูตรูปที่เกิดจากกรรมเกิดจากจิตเกิดจากอุตุเกิดจากอาหารก็เป็นสหชาตานิสยปัจจัยซึ่งกันและกันโดยเป็นทั้ง4สมุฏฐานส่วนข้อ2กับข้อ3นั้นเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานแค่บางส่วนนะคะเพราะว่ารูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุฏฐานนั้นยังมีรูปอื่นอีกที่เกิดจากกรรมเช่นชีวิตตินดริยรูปอิทธิภาวะรูปปุริสภาวะรูปเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นรูปที่เกิดจากกรรมแต่ไม่ได้อยู่ในปัจจัยข้อ2และก็ข้อ3นะคะที่เราจะต้องทราบความสัมพันธ์ของนามรูปโดยปัจจัยอันนี้เป็นพื้นฐานที่จะใช้เจริญวิปัสสนาญาณที่2นะคะที่เรียกว่าเป็นปัจจยปริคหญาณนะคือการรอบรู้ความเป็นปัจจัยของนามธรรมและรูปธรรมวิปัสสนาญาณที่1เป็นการรู้จักนามรูปแต่ละตัวตามความเป็นจริงนะคะว่านามก็คือมีจิต81เจตสิก52รูปมีรูป28แต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะตัวอย่างไรมีเหตุใกล้อย่างไรนะคะมีกิจมีปัจจุปทานะ4อย่างอย่างไรบ้างนะคะที่เรียกว่าเป็นลักษณะที่จากจตุกะอันนี้ก็จะต้องทราบคือชั้นแรกตัวเราเนี่ยออกเป็นนามธรรมกับรูปธรรมก่อนนะคะเวลาจะเจริญวิปัสสนาญาณที่1ก็คือเรียกว่าแยกรูปแยกนามตามความเป็นจริงนะคะพอมาเป็นวิปัสสนาญาณที่2ก็คือรอบรู้เรื่องของปัจจัยของนามรูปอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ที่นิสยปัจจัยนะคะนิสยปัจจัยพระผู้มีภาคก็ทรงตรัสรู้ว่าเป็นปัจจัยที่นามรูปเขาต้องมีการอิงอาศัยซึ่งกันและกันนะคะตามรายละเอียดที่เราจะต้องค่อยๆศึกษาไปนั่นเองค่ะขอเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะ
สาธุครับมีท่านใดจะสอบถามหรือแบ่งปันเพิ่มเติมก็เชิญนะครับอันนี้เป็นคำถามทบทวนข้อที่หนึ่งซึ่งก็ในหนังสือหน้า53เนี่ยครับก็นำมาเป็นคำตอบในตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเป็นการกล่าวถึงความหมายแล้วก็จำนวนประเภทของปัจจัยนี้นะครับก็แตกเป็น3ประเภทนะครับก็ได้ความคุ้นเคยแล้วก็มีการได้ยินได้ฟังบ่อยๆมากขึ้นก็จะทำให้ในครั้งหลังๆนะครับก็จะทำให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับการฟังพระธรรมคำสอนแม้ว่าจะเป็นเรื่องของปัจฐานปัจจัยก็ตามแต่ก็เป็นประโยชน์แน่นอนนะครับต่อไปเป็นคำถามที่2นะครับถามความต่างกันของ2ปัจจัยคือถามว่าสหชาตนิสยปัจจัยต่างจากสหชาตปัจจัยอย่างไรนะครับก็เป็นคำถามคือมันชื่อมันใกล้กันนะครับคือต่างตรงที่ในปัจจัยแรกนั้นมีคำนิสยด้วยนะครับก็อันนี้หมายถึงความหมายของปัจจัยนะครับแต่เนื้อหาก็ต้องต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นท่านจึงถามว่าต่างจากสหชาตปัจจัยอย่างไรซึ่งสหชาตปัจจัยก็มีการศึกษามาก่อนนิสยปัจจัยนะครับก็ขอเชิญนะครับช่วยกันตอบในการทบทวนในความรู้ที่ได้ศึกษามานะครับครับเชิญครับก็นะคะสหชาตปัจจัยนะคะอยู่หน้า46ส่วนสหชาตนิสยปัจจัยอยู่หน้า55นะคะเชิญพี่ขุนค่ะพี่ขุนลองตอบค่ะผมลองตอบดูนะครับก็คือสหชาตปัจจัยหมายถึงปัจจัยที่เกิดร่วมกันอย่างเช่นนามจิตเจตสิกเนี่ยทำงานร่วมกันนะครับเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันอะไรเงี้ยมีที่อาศัยอย่างเดียวกันลักษณะนี้เรียกว่าสหชาตปัจจัยนะครับทีนี้สหชาตนิสยปัจจัยก็ขออธิบายกันว่านิสยปัจจัยก่อนนะครับก็คือท่านให้คำนิยามไว้ว่าปัจจยุบันธรรม ย่อมอาศัยในสภาวะนั้นเหตุนั้นสภาวะนั้นชื่อว่าเป็นที่อาศัยแห่งปัจจยุบันธรรมปัจจยุบันธรรมก็คือธรรมที่เป็นผลจิตกับเจตสิกจิตกับเจตสิกอาศัยกันเช่นโลภะมูลจิต8ประกอบได้ในโลภะมูลจิตโลภะเจตสิกอย่างเงี้ยนะและผลที่เกิดจากเจตสิกธรรมนี้นะเป็นที่อาศัยของโลภะเจตสิกที่มันเกิดขึ้นเป็นผลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเข้าใจว่านิสยปัจจัยเนี่ยมีคำว่าสหชาตะคือเป็นที่อาศัยซึ่งกันและกันในนามธรรมที่เกิดร่วมกันนั้นนะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะคุณหมอไม่ทราบถูกหรือเปล่านะครับค่ะก็ถูกส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าคือดูหน้า46กับ55นะคะองค์ธรรมเนี่ยจะเหมือนกันนะคะองค์ธรรมก็คือจิต89เจตสิก52มหาภูตรูป4ปฏิสนธิหทยวัตถุ1อันนี้เป็นตัวสหชาตปัจจัยนะคะแต่ว่าที่พี่ขุนอธิบายเนี่ยพี่ขุนอธิบายเฉพาะนามธรรมก็คือจิตกับเจตสิกเวลาที่จิตหนึ่งดวงต้องมีเจตสิกประกอบด้วยในดวงเดียวกันเนี่ยค่ะเขาได้ความเป็นสหชาตปัจจัยก็คือโดยความเกิดขึ้นพร้อมกัน
ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นสหชาตานิสยปัจจัยด้วยคือเขาอิงอาศัยซึ่งกันและกันในการเกิดขึ้นนะคะนอกจากจิตกับเจตสิกแล้วก็ยังมีมหาภูตรูป4ที่เป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันเขาก็ได้อีกปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นสหชาตานิสยปัจจัยคือเขาต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ถ้าเกิดขาดปฐวีธาตุเตโชอาโปวาโยก็เกิดไม่ได้นะคะขาดเตโชมีแต่ปฐวีอาโปวาโยก็ไม่สามารถจะเกิดได้นะคะจึงเรียกว่าเป็นสหชาตานิสยปัจจัยค่ะอีกอันหนึ่งที่มีความสำคัญมากก็คือปฏิสนธิหาทียวัตถุซึ่งเขาเป็นวัตถุที่เกิดของปฏิสนธิจิตเขาเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตจึงเป็นสหชาตปัจจัยนะคะอันนี้ก็เป็นนามกับรูปเป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกันนามก็คือปฏิสนธิจิตและเจตสิกที่ประกอบรูปก็คือปฏิสนธิหาทียวัตถุนะคะของพวกเราเองเนี่ยแหละค่ะตอนที่ขณะจิตแรกของชาตินี้นะคะแล้วก็สัตว์อื่นในภูมิที่เป็นมีขันห้าหรือปัญจโวการภูมิเนี่ยค่ะก็ต้องมีหาเทียวัตถุปฏิสนธิจิตต้องเกิดที่หาเทียวัตถุเขาก็เกิดโดยความเป็นสหชาตะปัจจัยระหว่างนามกับรูปนี้นะคะนามก็คือปฏิสนธิจิตแล้วก็ต้องมีเจตสิกประกอบด้วยรูปคือหาเทียวัตถุนี่คือการประชุมกันของอุปาทานขันห้าหรือว่าขันห้านั่นเองนะคะปฏิสนธิจิตย่างลงที่หาเทียวัตถุในขณะที่ปฏิสนธิจิตกับปฏิสนธิหาเทียวัตถุเขาเป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกันเขาก็ได้ความเป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยก็คือสหชาตนิสยปัจจัยคือเขาต้องอิงอาศัยกันถ้าไม่มีหาเทียวัตถุปฏิสนธิจิตก็ไม่สามารถที่จะเกิดได้นะคะแล้วถ้าไม่มีปฏิสนธิจิตหาเทียวัตถุก็ไม่เกิดเหมือนกันก็ต้องมาพร้อมกันค่ะจึงเรียกว่าเป็นสหชาตปัจจัยแล้วก็สหชาตนิสยปัจจัยนะคะปัจจุยุบันก็เหมือนกันนะคะคือเป็นจิต89เจตสิก52แล้วก็รูป28แต่ตัวปัจจัยนั้นรูปจะไม่ครบ28นะคะเพราะอย่างที่บอกว่ารูปอื่นๆเนี่ยต้องมาอาศัยมหาภูตรูปมหาภูตรูปนี่ค่อนข้างจะเป็นหลักในจำนวนรูป28ก็จะได้ความเป็นปัจจัยหลายปัจจัยนะคะมหาภูตรูป4จึงกลายเป็นจตุธาตุวัฏฐานด้วยถ้ารอบรู้เรื่องมหาภูตรูป4นะคะเราก็จะเวลาไปฟังกรรมฐานเรื่องของว่ามองให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงมหาภูตรูป4เราก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นว่าเขาแยกจากกันไม่ได้นะคะเขามีความสำคัญด้วยแล้วก็เขาเป็นมหาพูดเป็นมหาผีเป็นมหาหลอกนะคะเป็นมหาบริหารที่เราจะต้องบริหารดินน้ำไฟลมที่ตัวเราเนี่ยแหละค่ะที่เกิดจากทั้ง4สมุฏฐานนะคะเราก็จะเข้าใจเรื่องของธาตุกรรมฐานด้วยแล้วก็ถ้ามีความเข้าใจธาตุกรรมฐานก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้เช่นกันกรรมฐานจะมีกี่กรรมฐานก็ช่างถ้าเรามีความเชี่ยวชาญหรือช่ำชองนะคะในกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งแล้วก็เจาะลึกลงไปจริงๆตามที่พระอาจารย์สมบัติท่านบรรยายก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลได้เช่นกันค่ะหรือเราจะศึกษาทุกกรรมฐานไปก็ได้แต่ต้องศึกษาให้จริงแล้วก็รู้ให้ลึกว่าแต่ละกรรมฐานให้ปฏิบัติอย่างไรมีรายละเอียดอย่างไรนะคะซึ่งก็จะไม่เหมือนกับที่เราเคยรู้มาเพราะพระอาจารย์สมบัติท่านเจาะเข้าไปในคัมภีร์มาตรฐานคือพระไตรปิฎกแล้วก็คัมภีร์วิสุทธิมรรคคัมภีร์เนติปกรณ์อย่างละเอียดนะคะแล้วท่านถ่ายทอดออกมาทำให้ผู้ฟังเนี่ยมีความเข้าใจอรรถะของพยัญชนะในพระไตรปิฎกจริงๆค่ะซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะมีคนมาอธิบายได้แบบนี้นะคะทางกลุ่มเราก็จึงเน้นมากว่าต้องพยายามขยันฟังพระอาจารย์แล้วก็เก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านแสดงออกมาเนี่ยให้มากที่สุดนะคะ
ก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองค่ะอันนี้ก็เป็นคำตอบนะคะเรียนเชิญพี่หิ่งห้อยค่ะครับสหชาตปัจจัยนี่ก็คือการเกิดพร้อมแต่ไม่จำเป็นต้องดับพร้อมใช่ไหมครับเพราะว่ามีเกิดรูปกับนามเกิดเป็นชาตปัจจัยด้วยกันได้ใช่ค่ะนับเฉพาะตอนเกิดถูกต้องค่ะสาธุค่ะนามรูปอายุไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะรูปจะต้องดับทีหลังค่ะโดยเฉพาะตัวหาเทียวัตถุนั้นเราคุยกันมาหลายครั้งนะคะอย่างเช่นมรณาสันนวิถีเนี่ยเป็นตัวบอกชัดเจนเลยค่ะว่าหาเทียวัตถุนี้เขาต้องมีอายุ17ขณะจิตแต่จิตนั้นก็คือแบ่งเป็น3อนุขณะย่อยแล้วก็จิตก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะคะทั้งหมด17ดวงละรูปจึงจะดับนะคะกรณีที่เกิดพร้อมกันค่ะเรียนเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะถูกครับก็สรุปว่าข้อ2นี่คือเป็นตัวสหชาตปัจจัยนี้เกิดพร้อมนะครับส่วนสหชาตานิสยานี้เกิดพร้อมด้วยแล้วก็เป็นที่อาศัยด้วยครับอันนี้ก็โดยสรุปนะครับข้อที่2ผ่านไปต่อไปข้อที่3ถามว่านิสยปัจจัยเป็นชาติอะไรในปัจจัย9ชาตินะครับอันนี้ถามชาติของปัจจัยนะครับเป็นชาติอะไรนิสยปัจจัยนิสยปัจจัยแตกเป็น3ก็ต้องเป็นตอบคำตอบ3คำตอบว่าครับเนี่ยครับท่านใดจะตอบเชิญครับเชิญครับครับนิสยปัจจัยเป็นได้ทั้ง3ชาตินะครับก็คือสหชาตานิสยปัจจัยเป็นสหชาตชาติวัตถุปุเรชาตานิสยปัจจัยเป็นวัตถุปุเรชาตชาติวัฏฐารมณปุเรชาตานิสยปัจจัยเป็นอารมณชาติครับสาธุค่ะเก่งมากค่ะพี่หิ่งห้อยก็ดูในหนังสือนะคะคำตอบจะอยู่ที่หน้า55นะคะหน้า55เนี่ยสหชาตานิสยปัจจัยเป็นสหชาตชาติข้อที่8นะคะแล้วก็วัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัยคำตอบอยู่ที่หน้า60ค่ะข้อที่8โดยชาติคือเป็นวัตถุปุเรชาตชาติวัฏฐารมณปุเรชาตนิสยปัจจัยคำตอบอยู่หน้า62ข้อ8โดยชาติเป็นอารมณชาติก็มีรีมาร์คนิดนึงนะคะมีข้อเน้นย้ำก็คือตัววัตถุปุเรชาตชาติที่อยู่หน้า60เนี่ยค่ะวัตถุปุเรชาตชาติอยู่หน้า60มาเปิดดูที่หน้า5นิดนึงนะคะหน้า5วัตถุปุเรชาตชาติจะมี6ปัจจัยนะคะคือ1วัตถุปุเรชาตนิสยปัจจัย2วัตถุปุเรชาตปัจจัย3วัตถุปุเรชาตินดริยปัจจัย4วัตถุปุเรชาตวิปยุตตปัจจัย5วัตถุปุเรชาตถิปัจจัย6วัตถุปุเรชาตอวิคตปัจจัยส่วนสหชาตชาติก็คือข้อที่1นะคะมี15ปัจจัยแบ่งเป็นสหชาตชาติใหญ่กลางแล้วก็เล็กนะคะ4 4 7ใหญ่มี4ปัจจัยแล้วก็กลางมี4แล้วก็เล็กมี7นะคะส่วนอารมณชาติก็คือข้อ2มี12ปัจจัยนะคะอันนี้ก็ขยายความนิดนึงค่ะเดี๋ยวเชิญพี่น้อยอ่านสหชาตชาติหนึ่งรอบนะคะแล้วก็พี่แต๋วอ่านอารมณชาติเพื่อให้ท่านใหม่ได้ฟังด้วยค่ะวัตถุปุเรชาตชาติ6ปัจจัยเมื่อกี้หนูอ่านไปแล้วเชิญพี่น้อยลองทบทวนข้อ1นะคะสหชาตชาติใหญ่เชิญค่ะสหชาตชาติมี15ปัจจัยได้แก่1ส
หชาตะปัจจัย2สหชาตะนิสยปัจจัย3สหชาตะสหชาตัตถิปัจจัย4สหชาตะอวิคตะปัจจัยและนี้ต่อมาเป็นสหชาตะชาติกลางมัชฌิมะสหชาตะ1อัญญมัญญปัจจัย2วิปากปัจจัย3สัมปยุตตปัจจัย4วิปยุตตปัจจัยมาสหชาตะชาติเล็กปุถุกะสหชาตะ1เหตุปัจจัย2อธิปติปัจจัย3กรรมปัจจัย4อาหารปัจจัย5อินทริยปัจจัย6ชานะปัจจัย7มรรคปัจจัยสาธุค่ะอารัมมณชาติมี12ชาติได้แก่1อารัมมณปัจจัย2อารัมมณอธิปติอารัมมณอธิปติปัจจัย3อารัมมณูอารัมมณูปนิสยปัจจัย4อารัมมณปุเรชาตะปัจจัย5อารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย6อารัมมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัย7วัฏฐารัมมณปุเรชาตะธิปติปัจจัย8วัฏฐารัมมณปุเรชาตะนิสยปัจจัย9วัฏฐารัมมณปุเรชาตะปัจจัย10วัฏฐารัมมณปุเรชาตะวิปยุตตปัจจัย11วัฏฐารัมมณปุเรชาตัตถิปัจจัย12วัฏฐารัมมณปุเรชาตะอวิคตะปัจจัยสาธุค่ะสาธุค่ะถึงแม้เราจะไม่ได้จำได้หมดนะคะแต่ว่าการนี่ก็หนูถือว่าเป็นการสวดมนต์นะคะเป็นการสวดมนต์ก็คือสวดมนต์ก็คือสวดพระธรรมคำสอนนั่นเองเราจะเอาตรงไหนมาพูดมาสวดมาท่องก็เรียกว่าสวดมนต์ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นการเกื้อกูลต่อการเข้าใจธรรมะมากขึ้นเพราะว่าหน้าที่เราคือสะสมพระปริยัติธรรมนะคะจึงต้องทบทวนบ่อยๆนิดนึงค่ะมีอันนึงที่อยากจะชวนทุกคนทบทวนนะคะเกี่ยวกับเหตุปัจจัยเดี๋ยวไปตรงที่มีเรื่องของวิถีจิตสิคะมรรควิถีเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะหน้าอะไรเอ่ยหน้า42ค่ะมรรควิถีหน้า42ขอบคุณค่ะพี่แต๋วใช่หนูอยากให้ทุกคนมาโฟกัสที่มรรควิถีนะคะแล้วก็อยากขออาสาสมัครบอกหนูนิดนึงตอนนี้เรามาเพ่งที่เหตุปัจจัยนะคะเหตุปัจจัยหมายถึงเจตสิก6ก็คือโลภะโทสะโมหะอะโลภะอะโทสะอะโมหะบางทีท่านก็เรียกว่าเป็นอะโมหะเหตุอะโทสะเหตุอะโลภะเหตุโลภะเหตุโทสะเหตุโมหะเหตุนะคะบางทีท่านก็จะเรียกแบบนี้หนูจะขออาสาสมัครช่วยบอกหนูทีว่ามรรควิถีเนี่ยตัวไหนบ้างนะคะจิตดวงไหนบ้างพอสำเภานอหนูท้อทหารดวงไหนบ้างที่มีเหตุปัจจัยดวงไหนไม่มีเหตุปัจจัยให้บอกเลยว่าพอสำเภามีเหตุปัจจัยหรือไม่มีแบบนี้นะคะนอหนูมีเหตุปัจจัยหรือไม่มีท่านใดจะอาสาสมัครตอบหนูทีในมรรควิถีภวังคจิตที่ชื่อว่าภวังคจรณะภวังคุปเฉทะขอโทษค่ะพอสำเภาเป็นอัตตีตะภวังนอหนูคือภวังคจรณะทอทหารคือภวังคุปเฉทะมอม้าคือมโนทวาราวัชนะปริคือบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตรภูมรรคผลแล้วก็ภวังค์มีจิตดวงไหนบ้างมีเหตุปัจจัยดวงไหนไม่มี
ครจะลองตอบนะคะทดสอบว่าเข้าใจเหตุปัจจัยไหมผิดไม่เป็นไรนะคะว่าเหตุปัจจัยเนี่ยเป็นปัจจัยข้อที่1เลยแล้วเป็นสหชาตชาติเล็กด้วยตัวปัจจัยมีแค่6เองไม่ไหวใช่ไหมคะไม่ไหวอ่ะก็จะเชิญพี่หิ่งห้อยค่ะลองค่ะครับขอลองตอบนะครับค่ะครับพอสัมภาวเป็นภวังค์ก็จะมีทั้ง2กรณีก็คือเป็นมีเหตุกับไม่มีเหตุเป็นเหตุกับอเหตุนะครับถ้าเป็นปฏิสนธิโดย อกุศลเขาเรียกว่าอะไรนะอเหตุกะอกุศลวิบากจิตนะฮะสังทีรณะก็จะไม่มีเหตุนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าปฏิสนธิเป็นทวิเหตุกับติเหตุก็จะมี2เหตุกับ3เหตุครับก็คือ2เหตุก็คืออัตโทสะแล้วก็อะโมหะอัตโทสะแล้วก็อะโลภะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น3เหตุก็คืออัตโทสะอะโลภะอะโมหะนอนหนูพุทธทาสครับพี่ห้อยหนูหมายถึงในมรรควิถีเลยนะหนูถึงมาชวนคุยที่มรรควิถีเนี่ยมรรควิถีเกิดเนี่ยอ๋อครับครับอัตตีตภวังค์มีเหตุปัจจัยไหมคะโอเคครับใช่ขอใหม่อัตติตภวังค์ก็จะมีเหตุครับมี3เหตุเพราะว่าเป็นติเหตุกะปฏิสนธิก็มีอัตโทสะอโมหะถูกต้องเก่งมากต่อค่ะก็นอนหนูพอทหารก็จะเหมือนพอสัมภานะครับส่วนตัวมอม้ามโนทวาราวัชนะจิตก็เป็นกิริยาจิตเป็นอเหตุกะจิตจะไม่มีครับไม่มีเหตุเก่งมากถูกต้องค่ะต่อค่ะตัวบริกรรมอุปจาระอนุโลมโคตภูคิดตัวนี้ก็จะเหมือนกันนะครับก็จะมี3เหตุครับอโลภะอโทสะอโมหะครับค่ะถูกต้องค่ะส่วนตัวมรรคจิตมรรคจิตก็ต้องมี3เหตุเหมือนกันนะครับค่ะต้องมีค่ะต้องมีค่ะสัมมาทิฏฐิเนี่ยคืออะโมหะเหตุเลยนะคะมรรคมีองค์8เนี่ยค่ะต้องมีแน่นอนผลจิตเป็นวิบากก็ต้องมีเหมือนกันครับเพราะว่าเหตุมีมรรคมีก็ผลก็ต้องมีครับส่วนตัวพอสัมภาวตัวสุดท้ายก็เป็นภวังค์ก็จะมี3เหตุเหมือนกันครับสาธุค่ะมีท่านใดตามไม่ทันไหมคะจะได้อธิบายเพิ่มค่ะในมรรควิถีนะคะคนที่จะบรรลุธรรมได้รวมทั้งมีทำฌานได้ด้วยเนี่ยปฏิสนธิต้องเป็นติเหตุกะแล้วตัวภวังค์ก็คือหน้าตาก็จะเหมือนปฏิสนธิเลยนะคะรู้อารมณ์เดียวกันกับปฏิสนธิด้วยเจตสิกเท่ากันด้วยแต่ทำกันคนละกิจแค่นั้นเองนะคะก็จะมีต้องเป็นติเหตุยกเว้นมโนทวาราวัชนะจิตเท่านั้นที่เป็นอเหตุกะกิริยานะคะจะไม่มีเหตุ6อยู่ในมโนทวาราวัชนะจิตค่ะสาธุค่ะนี่ก็ทบทวนเหตุปัจจัยนะคะว่าเหตุปัจจัยนั้นเกิดได้ทั้งชาติวิบากก็ได้ชาติกุศลก็ได้ชาติอกุศลก็ได้ชาติกิริยาก็ได้ได้ทั้ง4ชาติเลยนะคะเฉพาะฝ่ายอกุศลที่เป็นอกุศลชาติเท่านั้นนะคะคือตัวโลภะโทสะโมหะเขาจะได้อกุศลชาติเท่านั้นส่วนโสภณะเจตสิกจะได้3ชาติเลยคือเป็นชาติกุศลชาติวิบากแล้วก็ชาติกิริยานะคะคือตัวอะโลภะเหตุอะโทสะเหตุอะโมหะเหตุก็ชวนกลับไปทบทวนเหตุปัจจัยนิดนึงค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะสาธุครับผ่านไป3ข้อนะครับ
ข้อที่สามนี่ก็ถามปัจจัยเดียวแต่ว่าปัจจัยนี้แบ่งมีการแตกเป็นสามปัจจัยแล้วก็มีชาติของปัจจัยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยได้สามชาตินะครับคือสาชาตชาติวัตถุปริชาตชาติแล้วก็อารัมมณชาติต่อไปเป็นข้อที่สี่นะครับถามว่าในเอกาโวการภูมิมีนิสยปัจจัยได้กี่ประเภทอะไรบ้างนะครับเอกาโวการภูมินั่นก็คือหมายถึงภูมิที่มีขันเดียวนะครับก็คืออสัญญัสตาพรหมซึ่งมีแต่รูปอย่างเดียวจะมีนิสยปัจจัยได้กี่ประเภทนิสยปัจจัยทั้งหมด3แตกเป็น3เหมือนที่ในข้อก่อนหน้านี้พูดถึงไปแล้วนะครับอันนี้ก็ถามว่าจะมีในนิสยปัจจัยนะครับจะได้ในกี่ประเภทอะไรบ้างนะครับครับอันนี้เป็นคำถามข้อที่4ครับเชิญครับพี่แต้วในเอกโอการภูมิมีนิสยปัจจัยได้ปัจจัยเดียวค่ะคือสหชาตานิสยปัจจัยค่ะสาธุค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าอสัญญสัตตาพรหมนะคะมีเฉพาะรูปค่ะมีเฉพาะรูปที่เกิดจากกรรมนะคะรูปเกิดจากอาหารก็ไม่มีรูปเกิดจากจิตก็ไม่มีนะคะมีเฉพาะรูปที่เกิดจากกรรมกับรูปที่เกิดจากอุตตุค่ะก็จะเป็นเรื่องของมหาภูตรูป4คือดินน้ำไฟลมเป็นสหชาตะปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นสหชาตะนิสยปัจจัยซึ่งกันและกันค่ะถูกต้องค่ะทีนี้มาพูดถึงเรื่องภูมินะคะเรื่องภูมิก็จะแบ่งออกเป็นภูมิที่มีขันธ์1ขันธ์เรียกว่าโอกะเอกโวการภูมิภูมิที่มีขันธ์4ขันธ์ก็คือจักตุโวการภูมิภูมิที่มีขันธ์5ขันธ์ชื่อว่าปัญจโวการภูมิอันนี้เป็นการพูดถึงทุกขอริยสัจโดยใช้การแบ่งภพภูมิเป็น3ภูมินะคะเป็นการแสดงทุกขสัจอย่างหนึ่งก็คือพูดถึงว่าเอกโวการภูมิจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิเป็นอันครบหมดเลยค่ะทุกขอริยสัจที่เราจะต้องทำปริญญา3นะคะหรือว่าในภาษาในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าเรามีกิจที่จะต้องกำหนดรู้ในทุกขอริยสัจแต่ถ้าเป็นภาษาที่ตรงแบบไม่เพี้ยนเลยแปลไม่เพี้ยนเลยเรียกว่าต้องทำปริญญากิจในทุกขอริยสัจนะคะคือเราต้องทำปริญญากิจในเอกโวการภูมิจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิว่าในแต่ละภูมินั้นเขาคือนามอะไรรูปอะไรเราก็อยู่กันด้วยปัจจัยอะไรบ้างนะคะนี้เป็นการทำยาตะปริญญาคือวิปัสสนาญาณที่1และ2หนึ่งก็คือนามรูปปริเฉทญาณ นะคะสองก็คือปัจจยปริคหญาณคือที่เรารู้เรื่องของปัจจัย24เนี่ยค่ะวิปัสสนาญาณ2ญาณแรกรวมกันเรียกว่ายาตะปริญญาซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่จะไปพิจารณาไตรลักษณะที่เป็นตีรณะปริญญานะคะตีรณะปริญญาก็จะเริ่มที่วิปัสสนาญาณที่3กับ4นะคะคือสัมมาสนญาณกับอุทยพยญาณจะพิจารณาการเกิดขึ้นจะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาโดยเป็นลักษณะภาพรวมก่อนนะคะเป็นกลุ่มๆพิจารณาเป็นกลุ่มๆเรียกว่าสัมมาสนญาณก็คือเรียกว่ามองรูปทั้งรูปมองเวทนาทั้งหมดทั้งของเราของคนอื่นเอามากองรวมกันหมดเลยว่าเขาก็อนิจจังทุกขังอนัตตาหมดเนื่องจากเชี่ยวชาญช่ำชองการแยกนามรูปแล้วเชี่ยวชาญเรื่องของปัจจัยต่างๆแล้วมันต้องอนิจจังแน่นอนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นจิตดวงใดเจตสิกดวงใดหรือมหาภูตรูปเนี่ยนะคะก็ต้องอาศัยสหชาตปัจจัยละนะคะจึงพอปัจจัยดับตัวรูปตัวนามก็ดับอย่างนี้นะคะก็คือวิปัสสนาญาณที่3กับ4เนี่ย
เป็นเน้นเรื่องของไตรลักษณ์โดยทบทวนปัจจัยอีกทีหนึ่งอุทยพยายามจะเป็นการเพ่งไปที่ปัจจัยในลักษณะปฏิจจสมุปบาทในลักษณะของหัวของสังสารวัฏคือตัวอวิชชาเนี่ยก็จะเป็นเหตุเกิดของนามธรรมรูปธรรมทั้งหมดเลยคืออยู่ในอุทยพยายามโดยเหตุเกิดโดย25อาการทั้ง25นั้นทุกข้อจะมีอวิชชาอยู่ในนั้นหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีตัณหาด้วยตัณหานี่ก็จะประกอบในเหตุเกิดในอุทยพยายามทั้งอาการ25เนี่ย25ก็คือขันธ์5ขันธ์5มีเหตุเกิดโดยอาการ5นะคะ5คูณ5ก็เป็น25อาการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละตัวก็มีอวิชชาตัณหากรรมอาหารแล้วก็การเกิดขึ้นของตัวเขาเองประมาณอย่างนี้นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะเล็กน้อยเช่นพอไปพูดถึงวิญญาณเนี่ยเหตุเกิดของวิญญาณขันธ์หรือจิตก็จะเป็นอวิชชาตัณหากรรมแล้วก็เป็นนามรูปนะคะเพราะนามรูปเกิดวิญญาณขันธ์จึงเกิดแล้วก็ตัววิญญาณขันธ์เองที่เกิดมีการเกิดขึ้นปรากฏขึ้นของตัวเขาเนี่ยเรียกว่าเป็นนิพพัตติลักษณะอันนี้ก็เป็นอุทยพยายานที่เราจะต้องเพ่งไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะแล้วก็อุทยพยายานก็จะชวนให้เราพิจารณาถึงเหตุของความดับด้วยว่าเขาดับไปเนี่ยเพราะว่าปัจจัยดับอวิชชาดับกรรมดับอาหารดับนามรูปดับผัสสะดับพวกนี้นะคะหรือการดับโดยลักษณะของเขานี่ก็เป็นการพิจารณาไตรลักษณ์โดยทบย้อนทบทวนปัจจัยบางปัจจัยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีกรรมปัจจัยก็คือเป็นตัวกรรมนะคะตัวอวิชชากับตัณหาเนี่ยพวกนี้ก็เป็นปกตูปนิสัยปัจจัยที่เป็นปัจจัยที่ทำให้นามธรรมรูปธรรมเกิดประมาณอย่างนี้นะคะเสร็จแล้ววิปัสสนาญาณถัดไปก็พิจารณาไตรลักษณ์ทางขยานพิจารณาไตรลักษณ์โดยการเน้นตัวปัญญาเข้าไปเพ่งเป็นอนิจจานุปัสสนาหมายความว่าปัญญามองเห็นตามเห็นนามรูปโดยความไม่เที่ยงนะคะแล้วก็จี้ติดสแกนไปหมดทุกทวารทุกจิตทุกรูปนะคะโดยความเข้าใจพื้นฐานของญาณ1 2 3มาดีแล้ว4มาดีแล้วต่อไปก็ปัญญาเนี่ยเขามีพลังมากขึ้นมีความคมชัดมากขึ้นเขาก็สามารถที่จะตรึกตาหูจมูกลิ้นกายใจจะเอาวิถีจิตมาตรึกก็ได้นะคะถ้าคิดเองไม่ได้เปิดหนังสือดูเราก็สามารถเจริญอุทยพยายานพังคยานได้นะคะอนิจจานุปัสสนาก็ได้หรือเราจะเพ่งอย่างเช่นเปิดหน้า42นะคะเปิดหน้า12เอามาดูอภิญญาวิถีหรือฌานสมาบัติวิถีเราก็สามารถที่จะเพ่งเห็นทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาได้ด้วยถ้ามีความเข้าใจเพราะว่าสภาพที่จิตเปลี่ยนทุกๆขณะเนี่ยค่ะเขาก็คืออยู่ไม่สามารถคงอยู่ได้ด้วยสภาพเดิมอยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกขานุปัสสนาเราจะเพ่งแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะหรือจะตึกเข้ามาที่ตัวเองก็ได้เพราะว่าถ้าเพ่งตามพยัญชนะไปอันนี้ก็เป็นการทบทวนด้วยเป็นการทำความเข้าใจวิปัสสนาญาณแบบเป็นปริยัติก็ได้นะคะไม่มีอะไรผิดนั่นก็คือพระอาจารย์สมบัติท่านก็จะใช้คำพูดว่าก็เป็นวิปัสสนานั่นแหละถ้าเราเรียนพระปริยัติหรือฟังปริยัติในเรื่องของการเจริญวิปัสสนาก็สงเคราะห์ลงเป็นวิปัสสนาภาวนานะคะเราจะได้มองเห็นภาพว่าไม่ใช่ศึกษาพระธรรมหรือฟังพระธรรมไปเรื่อยๆแล้วแตกกระเจิงหมดเลยไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนไม่ใช่นะคะเพราะว่าการอบรมไตรสิกขานั้นเป็นสุทธามโนทวารวิถีเราปฏิบัติที่จิตใจเราปฏิบัติที่หัวใจของเรานะคะเราไม่ได้ไปปฏิบัติที่วัดหรือจะต้องไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเป็นสำนักใดสำนักหนึ่งชวนการเจริญวิปัสสนาไม่จำเป็นแต่ถ้าจะไปก็ไปได้ไม่ได้มีอะไรผิดแต่ต้องเข้าใจพระปริยัติธรรมก่อน
พราะนั่นเป็นเพียงการเปลี่ยนสถานที่เท่านั้นแต่จริงๆจุดที่เราจะเจริญไตรสิกขานะคะมันคือที่ใจเราถ้าเข้าใจอยู่ตรงไหนก็ต้องทำได้นะคะโดยเฉพาะการเจริญวิปัสสนาไม่มีอะไรเป็นปริโภคกังวลหรือว่าเป็นอุปสรรคเลยยกเว้นความต้องการที่เราอยากจะมีฤทธิ์อยากจะทำฤทธิ์เนี่ยก็จะต้องไปทำสมถะอย่างเดียวถ้าจะมาเจริญวิปัสสนาฤทธิ์ก็จะไม่เกิดหรือถ้าเป็นห่วงว่าอยากจะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อยากจะทำฤทธิ์ทำเดชอะไรก็จะเจริญวิปัสสนาไม่ได้เพราะว่ามันขัดกันคนที่จะไปทำฤทธิ์เนี่ยจะต้องรู้อารมณ์เดียวต้องทำสมาธิต้องทำฌานแต่การเจริญวิปัสสนาใช้ความคิดเยอะมากคือใช้สัมมาสังกัปปะตรึกวิตกไปในนามธรรมรูปธรรมตรึกวิตกไปวิตกกะไปในเรื่องของปัจจัยนะคะนี่ก็แบ่งปันเชื่อมโยงเพื่อให้เห็นว่าเราสนทนาธรรมไปเพื่ออะไรเรารู้จักภูมิทั้ง3เอกโวกาลภูมิปัญจโวกาลภูมิจตุโวกาลภูมิเพื่ออะไรอยู่ตรงไหนของอริยสัจ4นะคะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะครับก็ผ่านไป4ข้อนะครับสรุปข้อที่4ที่ถามว่าในเอกวกาลภูมิมีนิสัยปัจจัยได้เกี่ยวเพศก็1ประเภทนะครับคือสหชาตานิสัยปัจจัยนะครับต่อมาข้อที่5นะครับถามว่าในจุดจตุกะจตุโวกาลภูมิมีนิสัยปัจจัยได้กี่ประเภทจตุโวกาลภูมิก็เป็นภูมิที่มีขันธ์4คือหมายถึงในอรูปภพนะครับจะไม่มีรูปธรรมก็อาจารย์นั้นก็ถามว่าในภูมิที่มีขันธ์4หรือในอรูปภูมินี่นะครับจะมีนิสัยปัจจัยได้กี่ประเภทนะครับครับท่านใดจะตอบก็เชิญนะครับตอบผิดตอบถูกไม่เป็นไรครับ2นะครับ มี2คือสหชาตปัจจัยสหชาตานิสัยปัจจัยถูกต้องหรือเปล่าไม่ทราบนะครับจะให้พี่แต๋วตอบก่อนค่ะเมื่อกี้พี่แต๋วเปิดไมค์เชิญค่ะจริงๆพี่ขุนตอบก็ถูกเลยนะคะแต่นี่แต่ว่าอันนี้ก็ถามแค่ในนิสัยปัจจัยค่ะพี่ขุนก็เลยตอบว่ามีแค่1ค่ะคือสหชาตะนิสัยปัจจัยแล้วพี่ขุนก็ตอบถูกนะคะใช่ค่ะพี่ขุนตอบถูกแต่ตอบไม่ตรงคำถามเพราะว่าคำถามถามว่าในจตุโวกาลภูมิมีนิสัยปัจจัยได้กี่ประเภทอะไรบ้างนะคะเพราะตอนนี้เราอยู่นิสัยปัจจัยเราต้องมาดูว่านิสัยปัจจัยแยกเป็น3ใช่ไหมคะคือสหชาตะนิสัยปัจจัยวัตถุปุเรชาตะนิสัยปัจจัยอารมณะวัฏฐารมณะปุเรชาตะนิสัยปัจจัยมี3นิสัยนะคะในจตุวกาลภูมิก็มีแค่สหชาตะนิสยะเท่านั้นแต่ว่าในจตุวกาลภูมิก็คือในอรูปภพภูมิเนี่ยค่ะก็มีสหชาตะปัจจัยด้วยถูกต้องค่ะสาธุค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะท่านใดตามไม่ทันก็ถามเพิ่มเติมได้นะครับก็ต่อเนื่องกันมานะครับภูมิที่มีขันธ์1ภูมิที่มีขันธ์4ต่อไปข้อที่6เป็นภูมิที่มีขันธ์5นะครับบาลีในภาษาบาลีนะครับใช้คำว่าปัญจโวกาลภูมิปัญจโวกาลภูมินี่มีนิสัยปัจจัยได้กี่ประเภทนะครับมีนิสัยปัจจัยประเภทไหนถามประเภทไหนนะครับในปัญจโวกาลภูมิคือภูมิที่มีขันธ์5อย่างพวกเราเป็นต้นนะครับไม่มีค่ะอาจารย์มาเชิญคำถามถามว่าไม่มีค่ะไม่มีนี่ไม่มีนิสัยปัจจัยประเภทไหนถามไอ้ตรงไม่มีนะครับครับท่านใดจะตอบเชิญครับตอบว่าไม่มีค่ะเพราะว่ามีทั้ง3ปัจจัยเลยค่ะเก่งมากถูกต้องค่ะพี่แต๋วเป็นคำถามลวงนะคะเป็น
เป็นแบบหลอกอะค่ะคำถามหลอกว่าภูมิที่มีขันธ์5นั้นไม่มีนิสยปัจจัยข้อใดใน3ข้อคำตอบคือไม่มีเลยนะคะเพราะว่าต้องอาศัยทั้ง3นิสยปัจจัยเลยคือ1สหชาตะนิสยปัจจัยตั้งแต่เกิดเลยปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นปุ๊บหาเทียวัตถุกับปฏิสนธิจิตเขาก็เกิดพร้อมกันแล้วแล้วก็อิงอาศัยกันด้วยเลยได้เป็นสหชาตะนิสยปัจจัยตั้งแต่ขณะจิตแรกเลยนะคะแล้วพอขณะจิตที่2ที่เป็นภวังคจิตปฐมภวังค์เกิดขึ้นตัวหาเทียวัตถุนั้นที่ปฐมภวังค์ไปอาศัยเกิดเขาก็เป็นวัตถุที่เกิดแล้วก็เกิดก่อนก็เลยได้ความเป็นวัตถุปุเรชาตะนิสยปัจจัยในขณะจิตที่2ในภูมิที่มีขันธ์5ของทุกๆชีวิตคือนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์แล้วก็เทวดา6ชั้นเหมือนกันหมดเลยนะคะขณะจิตที่1ขณะจิตที่2ก็ต้องอาศัยนิสยปัจจัยทั้ง2ข้อแล้วก็ตอนตายนะคะตอนตายก็สามารถมีหาเทียวัตถุเป็นอารมณ์ของพวกมโนทวาราวชนะจิตชวนะจิตในมรณาสันนวิถีได้เช่นกันแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่รู้หาเทียวัตถุแต่ก็คือสามารถที่จะมีนิสยปัจจัยที่3คือวัฏฐารมณปุเรชาตานิสยปัจจัยเกิดขึ้นได้ในภูมิที่มีขันธ์5นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นการคลายความลังเลสงสัยในภูมิที่เป็นภูมิที่มีขันธ์1ภูมิที่มีขันธ์4แล้วก็ภูมิที่มีขันธ์5ขันธ์นะคะโดยการหมุนรอบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแม้โดยเอาเรื่องของนิสยปัจจัยมาสนทนานะคะคนที่เข้าใจจริงๆก็ต้องตอบได้นี่คือการเจริญวิปัสสนานะคะชำแรกให้เห็นว่าทั้งทุกภูมิเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิที่มีขันธ์1ขันธ์4ขันธ์หรือ5ขันธ์นั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนไม่มีอัตตาใดๆที่เดียรถีเข้าใจว่ามีถ้าคนที่มาศึกษาขนาดนี้แล้วนะคะก็จะเกิดอนัตตสัญญาขึ้นมาทันทีที่เข้าใจเรื่องของปัจจัยเรื่องของนามรูปก็มองไม่เห็นสัตว์ไม่เห็นผู้สร้างใดๆนะคะอัตตาตัวตนอะไรใดๆไม่มีอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่เข้าใจก็คือเป็นตัวสติปัญญาด้วยโดยเฉพาะตัวปัญญาถ้ามีปัญญาแสดงว่าไม่มีมิจฉาทิฏฐิค่ะแต่ถ้าคนไม่มาศึกษาเนี่ยโลภะมูลจิตเป็นที่เกิดของมิจฉาทิฏฐิ4ดวงเนี่ยนะคะยังสามารถเกิดได้ในคนที่ระลึกชาติได้คือฟังพี่พระอาจารย์สมบัติบรรยายแล้วก็แบบก็นะปกติแล้วเนี่ยเราจะตื่นเต้นเวลาสมมุติถ้าไปเจอใครที่ระลึกชาติได้เป็นล้านชาติเราคิดว่าคนนี้เป็นผู้วิเศษแน่เขาต้องมีคุณธรรมสูงหน้ากราบหน้าไหว้แน่นอนนะคะแต่ปรากฏว่าเขาเป็นปุถุชนค่ะเพราะเขามีมิจฉาทิฏฐิระลึกชาติได้ล้านชาติแล้วไปเจอชาติของตัวเองที่เป็นอสัญญสัตตาภพซึ่งมีอายุยาวนาน500กับอย่างเงี้ยนะคะความสามารถในการระลึกชาติเขามันหยุดอยู่ตรงนั้นเขาก็คิดว่าเนี่ยตัวเขาอะเที่ยงแท้แน่นอนอายุยืนเลยในอดีตอะไรทำนองอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นสัสตทิฏฐิขึ้นมาทันทีอันนี้ก็คือมิจฉาทิฏฐิเพราะฉะนั้นเรื่องของบางทีไปเจอคนที่มีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์แบบยังเป็นปุถุชนอยู่ก็ไม่ได้น่าสนอกสนใจอะไรนะคะสำหรับคนที่มาเข้าใจอริยสัจ4แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากเจอคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิมากกว่าเราอยากจะคุยกับคนที่แสดงอริยสัจ4ให้เราฟังได้เพื่อที่จะดึงให้เราไปถึงอริยสัจ4แทงตลอดอริยสัจซึ่งเป็นเป้าหมายของผู้ที่มาศึกษาพระพุทธศาสนานะคะค่ะนี่ก็แบ่งปันเรื่องของการเจริญวิปัสสนารอบรู้เรื่องของปัจจัยต่างๆนะคะใน31ภพภูมิเลยค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะครับก็ในข้อต่อมานะครับข้อที่7ถามอธิฐานาการะหมายถึงอะไรเกิดในภูมิที่เกิดของสัตว์ได้กี่ภูมิ
ครับก็ถามในความหมายของอธิษฐานาการะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการกล่าวถึงแล้วนะครับตั้งแต่ข้อที่1ซึ่งมีคำถาม2คำถามนะครับในข้อนี้คือถามอธิษฐานาการะหมายถึงอะไรแล้วก็เกิดในภูมิที่เกิดของสัตว์ได้กี่ภูมินอกจากคำว่าภูมินี่นะครับก็จะมีภูมิของจิตแต่ในที่นี้ถามภูมิที่เป็นที่เกิดของสัตว์นะครับซึ่งในก่อนหน้านี้เราก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าในคำสอนของพระผู้มีภาคนะครับที่มีความต่างกันของการเกิดขึ้นของสัตว์โลกนี้นะครับต่างโดยภูมินั้นมี31ภูมินะครับแต่ว่าในที่นี้ถามถึงอธิษฐานาการะนะครับว่าจะได้กี่ภูมิครับก็เป็นคำถามข้อที่7ครับเชิญครับท่านใดจะตอบครับเชิญพี่แต๋วค่ะอธิษฐานาการะหมายถึงการเกิดขึ้นให้สภาวะธรรมอื่นมาอิงอาศัยหมายถึงวัตถุรูป6และวัตถุรูป6เป็นที่อิงอาศัยให้จิตเจตสิกเกิดและปฐวีธาตุเป็นที่อิงอาศัยให้อาปูวายโยแล้วก็เตโชอิงอาศัยในการเกิดค่ะเกิดได้ในสัตว์ที่มีแค่27ภูมิค่ะยกเว้นอรูปภูมิค่ะค่ะสาธุค่ะก็เสริมพี่แต๋วนิดนึงนะคะอธิษฐานาการะเสริมคำว่าเป็นที่อาศัยที่ตั้งมั่นนะคะถ้าใช้คำว่าเป็นที่อิงอาศัยเนี่ยจะค่อนไปทางนิสยาการะมากกว่านะคะแต่ว่าอธิษฐานาการะก็คือหมายถึงเป็นที่อาศัยเป็นที่ตั้งมั่นนะคะองค์ธรรมก็คือวัตถุรูป6เป็นที่อาศัยที่ตั้งมั่นแก่จิตและเจตสิกแล้วก็ตัวปฐวีก็เป็นอธิษฐานาการะนะคะแก่รูปที่เหลือทั้งหมดเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าตัวปฐวีนั้นมีความสำคัญอย่างมากสีกลิ่นรสโอชาน้ำไฟลมจะต้องตั้งอยู่บนปฐวีปฐวีเป็นฐานเป็นที่รองรับนะคะค่ะเชิญอาจารย์มาเชิญต่อค่ะหมดเวลาพอดีเลยค่ะจบที่ข้อ7อาจารย์มาเชิญมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะเชิญพี่หิ่งห้อยค่ะครับขอสอบถามเลยนะครับเรื่องภูมินี่ไม่ใช่31ภูมิหรอครับผมดูที่หน้า55ครับที่หน้า55เขียนว่าเกิดได้31ภูมิหน้า55ครับเดี๋ยวนะอันนี้คำตอบคำถามเนี่ยถามอธิษฐานาการะไงคะพี่หิงห้อยอธิษฐานาการะเราก็ต้องไปเพ่งดูว่าอธิษฐานาการะเนี่ยหมายถึงอะไรแต่หน้า55เนี่ยเขารวมนิสยปัจจัยทั้ง3แบบเลยไงคะทั้งนิสยาการะด้วยพี่หิงห้อยไปคำตอบพี่หิงห้อยคือหน้า55ข้อ4โดยภูมิเกิดได้31ภูมิแต่คุณหมอกำลังจะบอกว่าสหชาตานิสยปัจจัยเนี่ยก็คือนิสยาการะนิสยาการะใช่ไหมครับคืออธิษฐานาการะเนี่ยองค์ธรรมของอธิษฐานาการะนะคะพี่หิงห้อยคือวัตถุรูป6แล้วก็ตัวปฐวีธาตุซึ่งในอรูปภูมิเขาไม่มีวัตถุรูป6ไม่ต้องใช้วัตถุรูป6และเขาก็ไม่มีปฐวีด้วยจึงต้องยกเว้นอรูปภูมิเพราะกำลังถามอธิษฐานาการะเราต้องไปดูองค์ธรรมของอธิษฐานาการะค่ะอ๋อครับ
โอเคครับเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับสาธุสาธุค่ะปัจจัยตรงนี้ปัจจัยนี้จะมีความยากอยู่นิดนึงเพราะมีการแยกออกเป็น2อย่างค่ะอยากแบ่งปันเรื่องของที่อาจารย์ประเชิญพูดนะคะว่าแล้วพระอาจารย์ก็ชอบถามภูมิมีกี่แบบอย่างนี้นะคะพระอาจารย์จะถามภูมิมีกี่แบบคำตอบก็คือภูมิมี2แบบก็คือภูมิเป็นที่เกิดของสัตว์อย่างนึงแล้วก็ภูมิของจิตอย่างนึงนะคะภูมิเป็นที่เกิดของสัตว์เนี่ยมี2แบบเหมือนกันนะคะแบบที่1ก็คือแบ่งออกเป็น3ภูมิเรียกว่าเอกโวการภูมิจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิอันนี้ก็เป็นภูมิที่เกิดของสัตว์กับอีกแบบนึงก็คือ31ภพภูมินะคะจะเรียกว่า31ภพภูมิก็ได้ก็เป็นภูมิที่เกิดของสัตว์เหมือนกันส่วนภูมิของจิตภูมิของจิตจะพูดแบบนี้นะคะว่าจิตมี4ภูมิคือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วก็โลกุตระภูมิภูมิที่เกิดของจิตเนี่ยจะหมายถึงจิตและเจตสิกเท่านั้นนะคะโดยเน้นก็คือเน้นจิตนั่นแหละค่ะแต่เราพูดถึงจิตเนี่ยก็จะต้องมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะแต่ภูมิที่เกิดของสัตว์ภูมิที่เกิดของสัตว์เนี่ยถ้าเป็นแบบที่พระอาจารย์สมบัติท่านจะเน้นบ่อยๆนะคะท่านจะเน้นว่าคือปฏิสนธิจิตแต่ตอนปฏิสนธิจิตในบางภพภูมิเนี่ยมันมีกรรมมัชรูปเกิดมาร่วมด้วยในขณะปฏิสนธิจิตนะคะก็เลยเป็นภูมิที่มีขันห้าขันมีทั้งนามทั้งรูปนะคะสำหรับภูมิที่เกิดของจิตเนี่ยก็จะต้องมีนามมีรูปด้วยกรณีที่เป็นภูมิที่มีขันห้าอย่างนี้นะคะก็อธิบายเพิ่มเติมคำว่าภูมินิดนึงเผื่อวันหลังพระอาจารย์ถามท่านจะชอบถามนะตอบเลยนะคะแย่งกันตอบเลยกลุ่มเราตอบได้แน่นอนนะคะรู้คำตอบแล้วฝึกทำข้อสอบเก่าค่ะมีท่านใดอยากจะสนทนาหรือสอบถามหรือฟังไม่ทันตรงไหนไหมคะเพราะบางทีหนูก็อาจจะพูดเร็วถ้าไม่มีก็ขออนุโมทนาทุกท่านนะคะขอให้การสนทนาธรรมวันนี้เป็นปกตูปนิสยปัจจัยในการอบรมไตรสิกขาในขณะจิตถัดไปของทุกท่านนะคะจนกระทั่งมองเห็นอริยสัจ4อบรมไตรสิกขาได้ทุกวันนะคะจนรวมกันเป็นมรรคมีองค์8ประชุมรวมกันเป็นมรรคสมังคีมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่ต้องมีรูปนามเป็นอารมณ์อีกต่อไปนะคะนั่นคือการทำลายภพชาติให้สั้นลงด้วยการถึงอสังขตธาตุคือพระนิพพานในอนาคตอันใกล้นะคะสาธุค่ะเรียนเชิญพี่ขุนบูชาคุณพระรัตนตรัยค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวาตาธัมโมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุขออนุโมทนาครับสวัสดีทุกท่านครับสาธุค่ะสาธุค่ะขอบพระคุณคุณหมอขอบพระคุณอาจารย์ไปเชิญค่ะ